สนับสนุนโดยส่องกระจกแล้วพี่ก็อึ้งพี่อึ้งกว่าเจ้าของวุฒิศักดิ์หน้าเด็กๆวุฒิศักดิ์เพราะความสวยรอไม่ได้สวัสดีครับสวัสดีค่ะพบกันเป็นประจำนะครับทุกหกโมงเย็นกับรายการนัดกับหมอครับรายการดีๆเพื่อสุขภาพของคุณครับถูกต้องค่ะและที่ช่องด็อกเตอร์ทีวีของเราแห่งนี้นะคะก็มีสาระแล้วก็ความบันเทิงมากมายหลายรูปแบบทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นวิธีการป้องกันวิธีการรักษารวมไปถึงวิธีการดูแลสุขภาพของคุณนะคะซึ่งคุณผู้ชมเนี่ยสามารถนำไปปรับใช้เองได้ที่บ้านด้วยนะคะพี่ตั้มแล้วก็แน่นอนนะฮะสำหรับคุณผู้ชมในช่วงปีใหม่แบบนี้ถ้าหากว่ามีเรื่องฉุกเฉินนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพสามารถจะโทรมาได้ที่หมายเลข024033456ย้ำนะฮะ024033456ตั้งแต่10นาฬิกาจนถึง2ทุ่มครับถูกต้องค่ะหรือว่าคุณผู้ชมท่านไหนนะคะอยากจะแนะนำรายการของเราก็สามารถโทรมาได้ที่เบอร์นี้เช่นกัน024033456ค่ะเอาเป็นว่าในช่วงปีใหม่แบบนี้นะนะน้องแพรนะดูแลเรื่องของสุขภาพกันหน่อยใช่ไหมครับถูกต้องค่ะเพราะว่าอากาศค่อนข้างเปลี่ยนแปลงทีเดียวและโดยเฉพาะนะคะสิ่งที่สำคัญเนี่ยคือพอเมื่อถึงเทศกาลปีใหม่เป็นช่วงวันหยุดยาวคุณผู้ชมหลายท่านเนี่ยก็จะมีการเดินทางถูกไหมสิ่งหนึ่งนะคะที่ทางด็อกเตอร์ทีวีอยากจะฝากกับคุณผู้ชมนะคะก็คืออยากจะให้พกยารักษาโรคโดยเฉพาะคุณผู้ชมที่มีโรคประจำตัวก็อยากจะให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์เนี่ยนะคะอย่างเคร่งครัดด้วยแล้วมากไปกว่านั้นเอาเป็นว่าปีใหม่แล้วยังไงดูแลเรื่องของสุขภาพจิตกันด้วยนะฮะเพราะว่าเมื่อไหร่ที่สุขภาพจิตของคุณดีสุขภาพกายของคุณก็จะดีตามไปด้วยใช่ค่ะพี่ตั้มและตอนนี้นะปีใหม่รู้สึกว่า1ปีเนี่ยมันผ่านไปเร็วๆจริงๆนะแป๊บๆนะแล้วก็แก่ลงทีละปีแก่ลงทีละปีใช่มั้ยคะยิ้มแก่ลงไปแต่ว่าในวันนี้นะคะพลาก็เลยมีเคล็ดลับนะคะที่อยากจะมาแนะนำกับคุณผู้ชมเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายท่านเนี่ยจะต้องสนใจอย่างแน่นอนรวมถึงคุณตั้มด้วยทำยังไงอ่ะคือเป็นวิธีการล็อกอายุที่20โอ้ยจริงเหรอทำได้ด้วยเหรอแน่นอนสนใจใช่มั้ยคะโอ้โหแหมเพราะแค่ฟังก็รู้สึกชุ่มชื่นและกระชุ่มกระชวยแล้วอยากจะล็อกอายุบ้างแน่นอนถ้าอย่างงั้นนะคะจะน่าสนใจอย่างไรนะคะกับวิธีการล็อกอายุที่20ไปชมกันเลยค่ะครับเรามาเป็นแฟนกันนะพี่จ๋าเด็กน้อยเอ้ยพี่เห็นแล้วไม่แค่น้องชายคนนึงเท่านั้นเองแหละศิลปินดาราในวงการบันเทิงไทยสมัยนี้เธอและเขาทั้งหลายจะอวดโฉมบนหน้าจอทีวีหรือแม้แต่ตามงานสังคมต่างๆโดยใบหน้าที่ดูอ่อนเยาว์เมื่อเทียบกับคนทั่วไปที่อายุไล่เลี่ยกันซึ่งไม่น่าเชื่อว่าเธอและเขาเหล่านี้จะมีอายุเฉียดเลข3กันแล้วซึ่งหลายคนอาจสงสัยว่าเราจะมีวิธีการอย่างไรในการหยุดใบหน้าของคุณไว้ที่หนุ่มสาวอายุ20ปีคุณต๊อบหนึ่งในสาววัยขึ้นเลข3ที่มีเคล็ดลับการดูแลสุขภาพที่น่าสนใจและทำได้จริงจนคนทั่วไปมักจะเข้าใจผิดคิดว่าอายุเพียง20ต้นๆเพราะด้วยใบหน้าที่ดูอ่อนยาวกว่าอายุจริงก็ถ้าดูจากภายนอกก็นึกว่าต๊อบอายุประมาณ25ค่ะคุณต๊อบอายุเท่าไหร่ครับถ้าเกิดดูจากภายนอกไม่รู้จักมาเลยเนี่ยจะคิดว่าอายุน่าจะประมาณสัก20ต้นๆน่ะคนทั่วไปที่รู้จักอะค่ะมักจะคิดว่าอายุประมาณ20ปลายๆอะค่ะปัจจุบันอายุ34ปีค่ะดูแลตัวเองก็คือว่าเป็นคนนอนไม่ดึกอะค่ะเป็นคนนอนเร็วอะค่ะแล้วก็ไม่สูบบุหรี่ไม่ดื่มเหล้าแล้วก็ทาครีมกันแดดทุกวันนะคะเคล็ดลับพิเศษที่จะดูแลให้อ่อนกว่าอายุอะค่ะก็คิดว่าไม่ดื่มเหล้าสูบบุหรี่อะค่ะน่าจะเป็นเคล็ดลับแล้วเราเริ่มแก่ตอนอายุเท่าไหร่ล่ะคะคำถามนี้น่าสนใจมากๆถึงมากที่สุดเลยครับเรื่องของการล็อกอายุนะครับวิธีล็อกที่ดีมันต้องมีเทคนิคครับเทคนิคที่สำคัญเลยเรียกว่าเทคนิค 3H ครับใน H แรกก็คือ Healthy Weight นะครับจำไว้เลยครับคาถาสำคัญถ้าไม่อยากแก่เร็วนะครับมีอยู่2คำคือให้เลี่ยงแป้งและน้ำตาลครับพูดง่ายๆว่าให้อ่อนหวานเข้าไว้สังเกตนะครับยิ่งทานหวานยิ่งทานแป้งก็จะยิ่งเป็นไงครับเรียกอ้วนเรียกโรคนะครับและที่สำคัญคือเรียกแก่ด้วยครับส่วน H ที่2นะครับก็คือ healthy diet and lifestyle นะครับก็คือการที่เรียกว่ากินอาหารต้านชรานะครับอาหารต้านชราจะมี2อย่างครับคืออาหารสดแล้วก็อาหารเสริมนะครับอาหารสดเนี่ยก็คือคะน้าวันละ5กำมือนะครับ5กำมือนะครับประมาณตกประมาณสัก 4-5 ขีดต่อวันนะครับอย่างที่2เลยนะครับก็คือปลาทูวันละ2ตัวครับปลาทู2ตัวนะครับ
ท่ากับน้ำมันปลาประมาณสัก2หรือ3เม็ดเลยนะครับเพราะฉะนั้นคะน้า5กำมือหรือผักบุ้ง5กำมือแล้วก็ปลาทูละ2ตัวอันนี้ครับเป็นอาหารต้านชราใน H ที่2เลยครับ Health อันสุดท้ายหรือ H อันสุดท้ายก็คือ Healthy Mind นะครับ Healthy Mind คือการต้านชราโดยการออกกำลังใจครับออกกำลังใจทำง่ายๆครับ1ให้ลองทำกิจกรรมที่เราไม่เคยทำมาก่อนนะครับอย่างเช่นปกติเคยวิ่งหรือเคยออกกำลังโดยการจ็อกกิ้งก็อาจจะเปลี่ยนเป็นโยคะได้เพราะอายุรวัตรไม่ได้เน้นว่าจะต้องดูหนุ่มหรือว่าดูสาวแบบที่เรียกว่าอุ๊ยสวยแค่เปลือกหรือหล่อแค่เปลือกแต่เราเอาความสุขจากข้างในเป็นหลักครับจะวัยไหนอายุเท่าไหร่นะครับก็ขอให้มีความสุขจากข้างในแล้วเมื่อนั้นแหละครับท่านจะมีสิ่งที่เรียกว่าแก่ก่อนแก่เจ็บก่อนเจ็บและตายก่อนตายไม่กลัวแก่กลัวเจ็บกลัวตายง่ายจนเกินไปครับสิ่งสำคัญที่นอกเหนือจากการดูแลร่างกายให้มีสุขภาพดีการดูแลจิตใจจึงเป็นสิ่งสำคัญอีกหนึ่งเรื่องที่ไม่ควรมองข้ามซึ่งจะส่งผลให้เราทุกคนมีหน้าตาที่สดใสและดูอ่อนเยาว์ไปพร้อมๆกัน